ไอ้นี่คือเมนูผัดมะเขือยาวใส่ต้นเจี้ยวใส่หมูสับนะท่านผู้ชมหลายหลายคนก็รู้จักดีอยู่แล้วนะครับลองไปทำดูอร่อยดีนะท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมช่องกุ๊กบ้านนอกนะครับท่านผู้ชมที่เราจะทำเมนูมะเขือยาวผัดมะเขือยาวนะครับใส่ต้นเจี้ยวใส่หมูสับนะครับท่านผู้ชมมะเขือยาวหามาเรียบร้อยแล้วนะครับใส่น้ำมันนิดหน่อยนะผู้ชมใส่กระเทียมนะครับใส่กระเทียมลงไปนิดหน่อยนะผู้ชมก็ใส่พริกลงไปครับผัดให้หอมก่อนนะพริกกระเทียมให้หอมก่อนนี่เอาหมูสับลงสับใส่ใส่หมูสับนะครับท่านผู้ชมมันครึ่งกิโลกว่าเกือบกิโลนั่นเนี่ยเยอะอยู่นะเพราะว่าผักกระทะใหญ่นะครับท่านผู้ชมมะเขือยาวก็เยอะนะก็เลยใส่หมูสับเยอะหน่อยมะเขือก็หั่นแล้วนะท่านผู้ชมหั่นแล้วก็แช่น้ำมันนะเพื่อไม่ให้มันดำนะท่านผู้ชมล้างน้ำก่อนผัดนะครับจะได้กินสะอาดนะท่านผู้ชมผัดแรกๆอะดูเหมือนเยอะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวยุแล้วก็เหลือนิดเดียวเองนะเนี่ยใช้กระทะใหญ่แล้วก็ต้องใช้ตะหลิวช่วยหน่อยเดี๋ยวผัดไปผัดพัดเนื้อพอมะเขือสุกมันยุเหลือนิดเดียวท่านผู้ชมไม่เหลือไม่เยอะแล้วใส่น้ำแห้งไหมก็ใส่น้ำซุปนิดหน่อยครับท่านผู้ชมพอผัดได้เท่าที่กันแล้วเราจะปรุงเครื่องนะท่านผู้ชมนี่ต้นเจียวนะครับตาเด็กสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมใส่ต้นเจียวเลยใส่เยอะก็หอมนะต้นเจียวท่านผู้ชมเราจะใส่ตำไปเรื่อยรสดีนะครับรสดีนะท่านผู้ชมใส่รสดีก่อนนะครับใส่รสดีช้อนนึงเนาะใส่ผงปรุงรสครึ่งช้อนนะท่านผู้ชมใส่น้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายลงไปเลยโอ้น้ำมันหอยนะท่านผู้ชมซอสแปรนะครับซอสปลาเขียวนะครับท่านผู้ชมต้องใส่เยอะนะซอสปลาเขียวเพราะว่าใส่ต้นเจียวเมื่อกี้เยอะแล้วเดี๋ยวมันจะออกเค็มนะต้นเจียวมันเค็มนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมพอเราผัดข้าวกันแล้วนะครับท่านผู้ชมเราจะปิดฝาก่อนนะปิดฝาก่อนสักพักนึงนะครับท่านผู้ชมจะ20นาทีนะเพื่อที่จะได้มันสุกไวขึ้นนะครับท่านผู้ชมมาดูกันครบ20นาทีแล้วเราเปิดดูสุกแล้วท่านผู้ชมเราสุกแล้วนะครับยังไม่ปิดฝาในปากนี่ยังไม่สุกนะเนี่ยลองชิมดูรสชาติลงตัวหรือเปล่าท่านผู้ชมถ้าไม่ลงตัวขาอะไรก็เราก็เติมนมไปอีกนะครับพอดีนะครับท่านผู้ชมเหลือใส่โหระพาโหระพาใส่สุดท้ายนะท่านผู้ชมเพราะใส่รวมทีเดียวกับมะเขือไม่ได้เดี๋ยวมันจะเละนะโหระพาใส่สุดท้ายครับพอคลุกให้มันเข้ากันก็ไปโหระพาสุกก็
จะเอาไปรับประทานได้แล้วนะคะท่านผู้ชมที่เลขถั่วไม่ใช่เครื่องที่เลขถั่ว